พร้อมก็ได้โอเคสวัสดีครับครูเอสวัสดีค่ะครูนิกสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนทุกคนครับคุณ คุณนิกสบายดีไหมคะคุณนิกสบายดีครับคุณนิกเพิ่งตื่นแล้วก็กินข้าวเช้าอิ่มแล้วใช่ไหมคะอิ่มครับอิ่มอิ่มแล้วเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้จะนอนใหม่ละจะนอนอีกพูดเลยอ๋อคนไทยบอกว่าท้องตรงนี้ท้องอุ๊บเห็นไหมคะท้องนะหนังท้องเนี่ยตึงใช่ไหมตึงหนังตาเนี่ยนะมันก็จะปิดจะหย่อนนะหย่อนปิดใช่มันปิดแล้วมันก็หลับพอมันหิวใช่ถ้าหิวนะคะถ้าหิวก็ตาไม่ปิดสิเพราะเราต้องไหนของกินหาของกินใช่ถ้าหิวก็หาของกินใช่ไหมคะไม่ปิดใช่ไม่ง่วงไม่นอนด้วยเพราะว่าหิวอะนอนไม่ได้ท้องมันร้องแบบคว่ำๆอยู่ตรงเนี้ยแล้วครูเอ๋สบายดีไหมครับสบายดีค่ะแล้วก็กินอาหารเย็นเสร็จแล้วเหมือนกันหนังท้องตึงเหมือนกันหนังตาเป็นยังไงครับอ๋อตอนนี้หนังตาไม่ปิดเพราะว่ากินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินเดินเดินแล้วก็อาบน้ำซักผ้าครับคุณเอ๋ซักผ้ามือเนี่ยก็เลยหนังตาไม่ปิดนะคะตาไม่ปิดโอเคโอเคครับโอเคมาวันนี้ครูเอ๋มีเรื่องวรรณไม่เชิงวรรณคดีเนาะอันนี้เรื่องรามเกียรติ์รามเกียรติ์เป็นวรรณคดีไหมเป็นไหมเป็นเนาะเป็นนะเป็นวรรณคดีไทยใช่ไหมเป็นวรรณคดีไทยนะคะแต่ว่าเรื่องยาวยาวครูเอ๋ก็เลยจะเอามาสั้น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 ครับตอนนี้วันนี้ครูเอ๋มีเรื่องมาเล่าด้วยหลักคนนี้เดี๋ยวครูเอ๋ขอแชร์สกรีนนะคะได้แต่ก่อนเล่าวันนี้วันอะไรครับครูเอ๋เขียนก่อนเขียนก่อนเขียนก่อนคุณนี่อย่าลืมคลิกให้ครูตัวใหญ่ๆค่ะได้ได้อันนี้ทำเป็นตัวใหญ่แล้วครับได้นะได้นะครูเอ๋ลบอันนี้ก่อนนะคะครับลบวันนี้วันอะไรคะวันพฤหัสใช่ไหมคะใช่ครับวันพฤหัสเดี๋ยวเอาวันที่ไหนคะวันที่ไทยหรือวันที่อเมริกาวันที่วันคุณนี่ว่ามันวันเดียวกันนะวันนี้ใช่เหรอใช่อ๋อเหรอใช่เพราะมันเป็นยังเป็นตอนเช้ามันยังไม่ถึงเที่ยงคืนที่ไทยเป็นวันเดียวกันโอเคโอเคงั้นก็วันพฤหัสเนาะใช่วันเวลาไม่เหมือนกันนะคะเวลาไม่เหมือนกันใช่ครับโอเควันพฤหัสนะคะ UST ใช่ไหมครูเอไม่ได้เขียนโอเควันที่เท่าไหร่นะคะวันที่9ครับวันที่9เดือนอะไรคะเดือนมิถุนายนครับเดือนมิถุนายนใช่ปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ. 2565ครับปีค.ศ.อะไรคะ2022ครับตอนนี้อเมริกาเอาเวลาอเมริกานะคะอเมริกากี่โมงแล้วคะตอนนี้ครับที่อเมริกาที่คุณนิกอยู่เนี่ยเวลา8โมง22นาทีตอนเช้าครับ8โมง22นาทีนะคะตอนเช้าตอนเช้ามีพระอาทิตย์นะคะใช่นี่ครับมีแดดไม่รู้ว่าเห็นไหมเห็นแรงมากน่าจะร้อนนะใช่ที่นี่หน้าร้อนแล้วครับอากาศมีแดดตั้งแต่ตีห้าโอ้ตีห้าใช่ใช่เนี่ยมีแดดแบบเนี้ยตั้งแต่ตีห้าคุณนิกนะตื่นเช้ามาแล้วก็แปดโมงแล้วเหรออ๋อเปล่าตีห้าคุณนิกต้องเปลี่ยนผ้าม่านข้างหลังอะค่ะใช่ครับเปลี่ยนสีดำใช่ครับแล้วจะได้นอนได้นานๆใช่ที่ไทยกี่โมงครับตอนนี้ที่ไทยตอนนี้ก็สองทุ่ม
22นาทีค่ะกลางคืนกลางคืนครับเป็นเวลากลางคืนนะคะครับมาเดี๋ยวเราไปฟังวรรณคดีนะคะวรรณคดีก่อนที่จะไปฟังครูเอจะแนะนำตัวละครก่อนคุณเอกแนะนำนะแนะนำให้นักเรียนรู้จักว่ามีใครบ้างมีอะไรบ้างใช่ค่ะตัวละครตัวที่หนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงสวยมากครับคุณนิกคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อมนโทใช่ไหมชื่อมนโทครับอุ๊ยฟอนิติกแบบครูเอนะคะเดี๋ยวคุยนะมนโทอุ๊ยอ๋อขอโทษค่ะอันนั้นมันสระออกพูดผิดโทโอเคมนโทนะคะครับเป็นผู้หญิงก็เรียกว่านางครับนางก็เลยเป็นนางมนโทนะคะนางมนโทนะคะเป็นผู้หญิงสวยสวยนะครับดูในรูปใช่เรื่องนี้จะเกี่ยวกับนางมนโทผิวสวยหน้าสวยหน้าเนียนคนไทยก็จะเรียกว่าหน้ามนไหมครับหน้าสาวสวยหน้ามนใช่ไหมใช่หน้าขาวนางมนโทเคยค่ะเคยมีคนเรียกใช่ไหมครับเคยขาวไม่เป็นนางมนโทเป็นไม่ได้นางมนโทเขาสวยมากคุณนิกครูเอ๋ครูเอ๋ก็สวยไม่ได้ 20% ของนางมนโทครูเอ๋กำลังบอกว่าอันนี้ครูเอ๋สวยอันนี้นางมนโทสวยไม่ใช่อ่ะเอ๋ที่นี่นางมนโทที่นี่เลยดีกว่าไม่คือนางมนโทดูคิ้วเขาคิ้วเขาจะเหมือนวงพระจันทร์น่ะคิ้วก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้สวยเขาบอกคิ้วสวยดูคิ้วครูเอ๋สิเป็นก็เหมือนกันนะภูเขาคุณนิกใช่ไหมถ้าครูเอ๋ใส่หนวดเนี่ยหน้าเหมือนผู้ชายนะคะหน้าเหมือนผู้ชายแต่นางวันโทเนี่ยเขาจะสวยนะคะผิวเหมือนบอกผิวเหมือนน้ำนมอ๋อใช่น้ำนมสีขาวเหมือนกันแล้วมันดูเขาเรียกว่าอะไรนะดูเนียนใช่ไหมครับใช่นักเรียนรู้จักนมนะคะเวลาเด็กๆ เนี่ยก็จะดื่มนมใช่ไหมมีวัวม้อแล้วก็ใช่เขาก็ดื่มนมมีนมที่เย็นไหมไม่น่าจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะวาดที่หลังได้คุณตัวละครที่สองค่ะคุณนิกอันนี้คุณนิกรู้ชื่ออะไรคะทศกัณฐ์โอ้ยเก่งมากเพราะคุณนิกกันนับหน้าว่าทศกัณฐ์มี10หน้าใช่เขามีหน้าอยู่10หน้านะคะใช่เขามี10หน้านะตัวสีเขียวเนาะเนี่ยตัวสีเขียวนะคะเป็นยักษ์ใช่ไหมครับเป็นยักษ์ใช่เพราะมีเขี้ยวแล้วก็มีเขี้ยวแบบนี้ตัวใหญ่ยักษ์ครับแข็งแรงนะคะใช่ใช่เก่งนะคะเก่งแต่นิสัยดีไม่ดีไม่รู้นะไม่รู้อ่ะต่อไปค่ะปึ๊บโอ้อันนี้เป็นเทพละค่ะคุณนิกครับค่ะอันนี้เราเรียกว่าเทพนะคะก็เมื่อกี้สองแล้วใช่ไหมคะครับสามค่ะครับสามนี่ใครทราบไหมคะคุณนิกนึกก่อนน่าจะเป็นพระศิวะหรือเปล่าครับปิ๊งปองใช่ค่ะเก่งมากนะคะเก่งมากชื่อพระศิวะนะคะแล้วก็สี่ค่ะนี่ภรรยาพระศิวะชื่ออะไรคะอันนี้เนี่ยคุณนิก
คุณนิกไม่รู้คือคุณนิกน่ะรู้แค่เกี่ยวกับเทพหรือพระถ้าเป็นสามองใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงรู้จักแต่ผู้ชายใช่ผู้ชายคือผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงคุณนิกจะถ้าผู้เอบอกนะคุณนิกจะอ๋อเลยคุณนิกคิดว่าคุณนิกรู้จักแค่พระตีมูรติแค่นั้น คุณนิกรู้จักถนนชื่อสีลมไหมรู้จักครับรู้จักอันนี้มีวัดมีวัดอินเดียค่ะคุณนิกรู้ว่าคุณนิกอะเรียกแต่ว่าวัดแขกแต่ว่าจำชื่อจริงไม่ได้ชื่อจริงอ๋อนึกไม่ออกมีวัดแขกอะมีเทพองค์เนี้ยอยู่พระแม่อุพระแม่อุมาใช่ใช่ค่ะโอเคใช่พระแม่อุมาครับโอเคชื่อคุ้นใช่ไหมพระแม่อุมานะคะหรือบางทีพูดอุมาเทวีนะแต่ครูนิกกับครูเอจะพูดว่าพระแม่อุมานะคะแล้วมีลูกวันนี้มีลูกมาด้วยแต่เรื่องวันนี้ไม่เกี่ยวกับลูกนะคะไม่เกี่ยวกับลูกครับมีลูกชายครูนิกน่าจะเคยเห็นข้างหน้าอิเซตันเซ็นทรัลเวิลด์ไทยนะเซ็นทรัลเวิลด์ที่ไหนครับคนที่เป็นครูคนที่รำจะไหว้อันนี้ใช่พระพรหมหรือเปล่าไม่ใช่พระพรหมพระพิฆเนศใช่พอพานกันแล้วคุณนิกก็จะชอบจำสลับไม่เป็นไรพระพิฆเนศครับพระพิฆเนศก็จะเป็นในเรื่องนี้เราไม่พูดถึงพระพิฆเนศนะคะก็จะมี3พระอิศวรหรือพระศิวะนะพระศิวะก็ได้แล้วก็พระแม่อุมานะคะตัวละครตัวต่อไปตัวที่5ครูเอวาดอันเนี้ยครูเอวาดอันนี้น่ารักน่ารักเหมือนอันนี้อะไรคะอันนี้คุณนิกเอ๊นึกไม่ออกเลยครับครูเอไม่รู้จักเหรอคะไม่รู้จักไม่เคยเห็นมาก่อนแต่สีเหมือนกันกับคุณนิกเลยเนี่ยใช่สีเขียวเหมือนเสื้อคุณนิกอันนี้ครูเอวาดคุณนิกหรือเปล่าใช่ค่ะเอ้ยไม่ใช่คุณนิกโอเคอันนี้ไม่ใช่คุณนิกโอเคอันนี้เป็นกบครับใช่ค่ะกบครบนะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้6 7 8 96ถึง9พูดเหมือนกันค่ะครับอันนี้เป็นไม่บอกชื่อนะคะแต่บอกว่าเรียกว่าอะไรพอโอเคครับอันนี้ครับเรียกว่าฤาษีใช่ค่ะฤาษีเรื่องนี้จะมีฤาษี4ตนนะคะกบ1ตัวนะคะนะกบ1ตัวฤาษี4ตนนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยไม่รู้จักใช่ไหมไม่รู้จักครับไม่เคยเห็นยากจังเลยว่าอันเนี้ยไม่เคยเห็นเลยนึกไม่ออกนึกไม่ออกพูดเล่นคุณนิกพูดเล่นนักเรียนบอกฮะคุณนิกฉันรู้จักนะทำไมคุณนิกไม่รู้จักนักเรียนบอกคุณนิกไปอยู่ที่ไหนมาทำไมไม่เคยเห็นอะไรแบบกินข้าวอิ่มค่ะนักเรียนตาคุณนิกกำลังจะปิดอันนี้วัวครับวัวนะคะวัวในเรื่องนี้จะมีวัวทั้งหมด50ตัวคุณนิกโอ้50ตัวเอ้ยไม่ใช่50 500เขาบอก500 500500แต่ครูเอเนี่ยไม่วาด500ตัวนะ
คุณเอวาด1ตัวพอแล้วนะ1ตัวก็เหนื่อยแล้วไม่เป็นไรคุณเอก๊อปปี้ได้อ่ะงั้นคุณเอก๊อปปี้500ตัวเลยครับค่ะ500ตัวเลยเหรอคุณเอก500ตัวตรงนี้ใส่ไม่หมดนะคุณเอกต้องเหลือตัวเท่านี้นะคะตัวเล็กๆตัวเล็กโอเคก็มีวัวนะคะแล้วก็ตัวต่ออันนี้เป็นเท่าไหร่6เมื่อกี้6ถึงอะไรนะ6ถึง9ครับวัวก็เป็น10เนาะค่ะแล้วก็ตัวละครตัวต่อไปตัวที่11อ๋ออันนี้คุณนิกเห็นบ่อยเวลาไปวัดครับค่ะไปวัดแล้วก็จะมีรูปปั้นอันนี้เรียกว่านาคครับนาคนะคะแต่ในเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่นาคที่เป็นผู้ชายนาคมีผู้ชายผู้หญิงนะครับอันนี้เป็นนาคที่เป็นผู้หญิงอ๋อก็เป็นนางนาคนางนาคคิดถึงนางนาคเรียกนาคีก็ได้ค่ะนาคีนาคีนางนาคเรียกนาคีโอเคนะคะโอเคโอเคพอเห็นเป็นผู้หญิงเห็นคุณนี่จำไม่ได้แต่ถ้าเป็นนาคผู้ชายก็นาคานาคาครับนาคาผู้หญิงก็นาคีแต่ถ้าเป็นหัวหน้าเลยเนี่ยใช่ไหมมีอำนาจเรียกว่าพญานาคนะคะอันนี้นาคีพ่อเป็นพญานาคนะคะโอเคครับแล้วตัวต่อไปน่ากลัวอันนี้เนี่ยอันเนี้ยเหมือนงูใช่ไหมครับใช่งูแต่งูมีหลายอย่างคุณเอกงูอันเนี้ยเรียกว่างูดินค่ะอ่าโอเคโอเคคือในจำนวนงูทั้งหมดนะอะไรนะคะสีดำๆเหมือนดินครับในจำนวนงูทั้งหมดเขาบอกว่างูดินเนี่ยอยู่ชั้นล่างสุดนะอยู่เป็นงูที่กินอะไรก็ไม่รู้ในดินอ่าโอเคโอเคครับเขาแบ่งชั้นนะนาคเนี่ยเหมือนงูที่สูงที่สุดครับนะคะแล้วก็มีงูดินอยู่ข้างล่างสุดนะคะข้างล่างเลยลงมาเลยครับโอเคเราก็รู้จักแล้วรู้จักงูดินรู้จักนางนาคีรู้จักวัวนะคะรู้จักฤาษีใช่แล้วอันนี้ก็เป็นกบครับนะคะพระศิวะพระแม่อุมานะคะครับแล้วก็ทศกัณฐ์แล้วก็นางมนโทครับต้องรู้จักนางมนโทเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางมนโทโอเคเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับนางมนโทครับครูนิกเคยได้ยินคำว่านางมนโทใช่ไหมเคยแล้วก็รู้ว่านางมนโทสวยใช่ไหมใช่ใช่เนาะแล้วนางมนโทพ่อแม่เป็นใครอ่ะมาจากไหนแล้วทำไมนางมนโทมาแต่งงานนี่แต่งงานกับทศกัณฐ์อันเนี้ยครูนิกไม่รู้ครูนิกรู้แค่ว่านางมนโทสวยเหมือนครูเอกอุ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวไม่ได้นางมนโทสวยมากนางมนโทผิวนางมนโทสวยมากครูเอกยังมีสีดำๆเห็นไหมคะเนี่ยคุณที่เห็นเนี่ยผิวเหมือนกันเนียนเหมือนกันซูมช่วยค่ะโอเคก็กำเนิดนางมนโทใช่ไหมครับใช่ใช่เรื่องมีอย่างนี้ค่ะคุณเนธครับเรื่องมีอยู่ว่ามีฤาษีนะคะฤาษีเนี่ยฤาษีสี่ตนนะครับสี่ตนก็เป็นเพื่อนกันนะคะครับฤาษีสี่ตนเนี่ยก็อยู่ที่นี่อยู่ในป่าครูเอกวาดมีต้นไม้นะคะครูเอกก็วาดต้นไม้ไม่เต็มเพราะก๊อปปี้มาไม่เป็นไรครับของตัวเองก๊อปปี้ค
คือเทคโนโลยีไม่เก่งนะคะครูเอเนี่ยก็มีฤาษีสี่ตนนะคะเขาก็นั่งเราบอกว่านั่งแล้วก็ไม่รู้คิดอะไรมันเหมือนนั่งสมาธิเนาะครับนะแต่ว่าภาษาฤาษีเขาเรียกบำเพ็ญตบะอ๋อบำเพ็ญตบะอืมโอเคบำเพ็ญตบะโอ้ยากนิดหนึ่งนะนักเรียนบำเพ็ญตบะก็คือนั่งแล้วก็ครับสวดมนต์อะไรไม่ทราบแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าออกใช่ไหมนานๆบางทีก็เข้าป่าแล้วก็เดิน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 นะคะแล้วก็มีบทสวดโอมอะไรไม่ทราบนะคะเขามีบทสวดเขาเรียกว่ามนครับมีมนนะคะฤาษีสี่ตนเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็คุณนิกรู้ไหมข้างหน้าเนี่ยเขามีอันนี้นี่ครูเออยู่ไหนอ่ะจริงจริงข้างหน้าเขามีครูนิกนี่ใช่ค่ะเอาแล้วทำไมวัวมา นี่ที่บ้านฤาษีอยู่ไหนอ๋อครูเอลืมบอกบ้านอันเนี้ยเขาไม่เรียกบ้านนะคะครูนิกอ่าคุณนิกอันนี้คุณนิกรู้เพราะว่าคุณนิกเคยได้ยินบ่อยครับเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าอาสมโอ้โหใช่เลยอาสมสมก็คือบ้านของฤาษีครับแล้วก็มีอาสมอยู่สี่หลังครับฤาษีสี่ตนดูน่ารักเนาะเอาเล็กๆแล้วกันจะได้เล็กๆเท่ากันเอาต้นไม้ก็ไปแล้วต้นไม้ไม่เป็นไรอันนี้ก็เห็นว่าเหมือนต้นไม้เหมือนกันโอเคค่ะทีนี้เนี่ยข้างหน้าอาสมอะค่ะครูนิกครับเอาครูนิกมาไว้ตรงนี้นะคะจะชื่อครูนิกเขาเป็นผู้หญิงเรียกกบกบตอนนี้ก็จะมีสระน้ำครับสระน้ำค่ะคุณนิกแล้วก็มีกบนะคะกบก็อยู่บนใบบัวมีดอกบัวครับปึ๊บอันนี้ครูเอกคิดเองนะคะมีหรือเปล่าไม่ทราบมีก็ดีครับจะได้สวยๆ เราคิดว่ามีนะคิดว่ามีมันต้องสวยๆครับค่ะฤาษีครับคุณนิกเป็นคนใจดีไหมคะคุณนิกอะคิดว่าคุณนิกใจดีอ๋อแต่คุณนิกไม่รู้นะว่าคนอื่นคิดยังไงคุณนิกคิดว่าคุณนิกใจดีโอเคใช่ถ้ามีคนเดินมาแล้วก็หิวข้าวไม่มีข้าวกินคุณนิกให้ไหมคะใช่ครับถ้าคุณนิกมีข้าวคุณนิกก็อ่ะเอาไปกินอ๋อให้โอ้คุณนิกรู้ไหมฤาษีทั้งสี่เนี่ยก็ใจดีเหมือนครูนิกโอเคเขาให้อะไรกบกินล่ะครับเขาให้นมค่ะเพราะว่าเขามีเดี๋ยวนะครูเอกก๊อปปี้มาก่อนทึบคุยเล่าเร็วไปไหมคะนักเรียนฟังทันนะเขามีวัวอ้าวคุยเอไม่วางเออไม่ใช่อ้าวเอาฤาษีมาอีกหนึ่งต้นขอโทษนะคะนักเรียนทำผิดค่ะปึ๊บวัวเนี่ยค่ะวัวนักเรียนเห็นวัวเนาะครับวัว500ตัวใช่ไหมคะคุณเอกวัว500ตัวเนี่ยก็เห็นฤาษีเป็นฤาษีดีแล้วก็เก่งครับวัว500ตัวเนี่ยก็จะมาตรงนี้จะมีถาดมีคุณใช้อันนี้สีที่น้ำตาลแล้วกันครับเป็นอ่างแบบนี้
ปึ๊บใหญ่ๆอืมนะคะวัวเนี่ยค่ะคุณนิกขอโทษนะคะฤาษีเลื่อนฤาษีออกไปก่อนนะฤาษีกำลังนั่งบำเพ็ญตบะอยู่รอใช่ครูเอกก็เลื่อนฤาษีออกนะคะไปเอาใบไม้ไปด้วยอันนี้เลื่อนมาหน่อยอันเล็กๆหน่อยละกันอ้าวแล้วก็วัวปึ๊บวัวเนี่ยคุณนิขาวัวเขาก็จะมาที่ฤาษีนะคะครับนะคะแล้วเขาก็จะมาให้นมครับนมน่าจะสีนี้เนาะสีนมใช่ใช่ใช่นะครูเอ๋ไม่รู้สีอะไรนมเขาขาวนักเรียนใช่ครับสีนี้แหละครับวัวเขาก็จะให้นมในอ่างนมใหญ่เลยค่ะใหญ่ใช่ไหมครับใหญ่เลยเพราะว่านมอันนี้ก็คือฤาษีจะกินได้เช้ากลางวันเย็นอ๋อแล้วมี4ตนใช่ไหมครับฤาษีใช่ครับงั้นเนี่ยวัว1ตัวไม่พอใช่ไหมคะก็ต้องวัวหลายๆตัวก็มาแล้วก็แม่วัวเราบอกแม่วัวมาให้นมนะคะให้นมแล้วก็ไปนะคะไปให้นมเสร็จแล้วก็บายบายไปปึ๊บอ่ะเอาเล็กๆไปก่อนเก็บไปตรงนี้ก่อนโอเคใจดีเนาะใจดีใจดีฤาษีทั้ง4ตนเนี่ยคุณนิกเขาก็ดื่มนมวัวครับนะคะดื่มนมวัวทุกวันนะคะแต่ว่าที่ครูเอกบอกว่าฤาษีใจดีเพราะว่ากบเนี่ยก็ขึ้นมาครูนิกเนี่ยขึ้นมากบครับไม่ใช่ครูนิกกบก็ขึ้นมาแล้วก็นมอยากกินนมใช่กบไม่กินแมลงจริงๆต้องมีแมลงใช่ไหมจริงๆต้องมีแมลงผมกบจะชอบใช้ลิ้นแบบใช่โอ้โหลิ้นยาวใช่กบลิ้นกบยาวแล้วมันปุ๊บแป๊บเดียวใช่ปรากฏว่าเขาฤาษีเนี่ยเขาใจดีเหมือนคุณนิกค่ะคุณนิกเขาก็ให้นมกบกินทุกวันก็จะมีใบไม้มาตรงนี้เล็กๆแล้วก็เอานมเนี่ยใส่ใช่ไหมฤาษีก็ให้นมกบกินนะคะกบก็กินนมทุกวันกินอิ่มกบก็ลงไปลิ้นไม่เอาลิ้นออกลงไปนอนในน้ำต่อพออิ่มแล้วอิ่มแล้วก็เลยลงไปในน้ำตาปิดไปนอนเหมือนคุณนิกตอนเนี้ยอันนี้คุณนิกลืมตาแล้วนะคุณนิกแข็งตาเล็กๆกับผู้หญิงตาโตแล้วอ๋อครับแล้วกบก็ลงไปในน้ำโอเคใช่ค่ะครับก็แบบนี้เนาะไม่มีปัญหาอะไรเนาะจนกระทั่งวันหนึ่งคุณนิกครับนี่มีนางนาคีนาคีครับนาคีขึ้นมาแล้วนาคีเนี่ยก็ไปเจอกับงูดินเจอกันนางนาคีมาแล้วก็เจอกับงูดินนะคะแล้วนางนาคีกับงูดินเหมือนโรมิโอกับจูเลียนเลยค่ะคู่นี้เกิดอะไรขึ้นรักกันรักกันเพราะเป็นงูเหมือนกันแต่อยู่คนละชั้นแต่รักกันรักกันก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรนะผู้หญิงคุณพ่อคุณแม่เหมือนผู้หญิงที่คุณพ่อคุณแม่มีเงินอยู่ชั้นสูงมีเงินเยอะๆ
ใช่ไหมครับครับแล้วก็ผู้ชายผู้ชายมีเงินนิดเดียวอยู่ผู้ชายล่างหน่อยค่ะไม่ได้เรียนหนังสือนะคะผู้ชายอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือขุดดินนะผู้หญิงก็เรียนหนังสือมากๆแต่สองคนรักกันนะคะครับแต่อันนี้ไม่ใช่คนอันนี้เป็นนาคีนะคะครับนาคีนาคีก็เป็นงูชั้นสูงใช่ไหมคะงูดินก็เป็นงูชั้นข้างล่างก็ประมาณนี้คนละเขาเรียกว่าคนละชั้นคนละวรรณะใช่ไหมครับละวรรณะใช่ค่ะใช่รักกันได้ไหมอ่ะได้สิก็เรารักกันน่ะไม่ต้องมีวรรณะไม่ต้องมีชั้นก็รักได้2022เนาะจะรักทำไมอ่ะจะรักก็รักอ่ะทำไมไม่สนใจแต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้คุณนิกอ๋อโอเคเมื่อก่อนไม่ได้งูดินกับนาคีกันต้องชั้นเดียวกันใช่ไหมครับใช่สองโคไม่ใช่สองตัวเนาะสองตัวรักกันนะคะกอดกันนะคะฤาษีอะคุยขอฤาษีมาฤาษีทักหนึ่งแล้วกันนะคะครับฤาษีเนี่ยเขาก็เดินมาคุยไม่ได้ว่าฤาษีเดินนะคะเอาฤาษีมานั่งฤาษีอะมีมนก็ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้อุ๊ยๆๆอะไรครูเอกวาดแล้วก็ไปใส่สีเอาเป็นไรเอาไว้นี่อ๋อโอเคฤาษีก็จริงๆฤาษีต้องเดินมาแล้วก็เห็นคุณนิกถ้าคุณนิกเห็นนาคีกับงูดินรักกันนะคะกอดกันอยู่ครับคุณนิกฮัลโหลคุณนิกจะไปคุณนี่จะแอบสมมุติอันนี้คุณนี่แขนเป็นต้นไม้ใช่ไหมคุณนี่แอบดูไม่มีอะไรแล้วก็ไปคุณนี่จะอยู่ที่นี่อันนี้ต้นไม้ใช่ใช่อันนี้คุณนี่ก็จะอยู่ที่นี่แล้วก็ใช่แอบใช่แอบดูเอาแบบแค่นี้พอแบบเอ๊ะมีอะไรแอบดูคุณนิกแอบดูระวังตาขาเจ็บนะเขาบอกแอบดูเนี่ยแอบดูตาจะเจ็บนะคะใช่คุณนิกจะแต่แอบดูคนรักกันแต่คุณนิกที่นี่เป็นบริเวณใกล้ๆกับอาสมครับเป็นป่านะไม่ใช่ตรงนี้เป็นป่าแต่ว่ามันใกล้กับอาสมฤาษีก็เลยบอกว่านาคี นาคีกลับบ้านไปมารักกับงูดินไม่ดีวันนะไม่เท่ากันครับครับนาคีต้องรักกับนาคาเท่ากันครับนาคีงูดินรักกันไม่ได้ไม่ดีครับคิดดีๆกลับบ้านคุณนิกถ้าคุณนิกคิดว่านาคีกับงูดินเนี่ยกำลังรักกันเนี่ยกอดกันอยู่เนี่ยได้ยินนาคีทำอย่างนี้ไม่ดีตกใจไหมคะตกใจครับตกใจแล้วเอ๊ะมาบอกมาพูดทำไมใช่เขาคิดว่าไม่มีใครเห็นครับมีคนเห็นคิดว่าอายไหมอายสิอายครับแบบมองใครไม่ได้แล้วคิดว่าอายด้วยโกรธด้วยนะครับครับงั้นเนี่ยงูดินก็มูดดินหนีไปเลยหนีไปนาคีก็
หนีไปนะคะหนีไปเอาฤาษีออกนะคะก็หนีไปแต่กำลังหนีกลับบ้านเขาบอกหนีลงน้ำครับหนีลงน้ำหนีไปนาคีหนีลงน้ำครับแต่คุณนิกกำลังหนีลงน้ำนะลงน้ำครับหนีลงน้ำเสร็จอู้เขาก็แบบโกรธไงโกรธปั๊บเนี่ยอายด้วยแล้วก็คิดถ้าฤาษีไปบอกพ่อบอกพ่อเนี่ยเขาจะอายมากเขาก็เลยขึ้นมาที่นี่นาคีนะวิ่งเวก็ปีกครับมาที่นี่ตอนฤาษีไม่อยู่ครับนาคีก็มาที่นี่แวบมาฤาษีไม่อยู่นะคะฤาษีไปไหนไม่รู้อาฤาษีออกไปให้หมดบ้านไม่ต้องไปฤาษีไม่อยู่อาฤาษีไม่อยู่นาคีก็คิดแล้วก็อายใช่ไหมฤาษีรู้ฉันรักกับงูดินครับนาคีก็มาที่นี่เลยคุณนิกแล้วก็แล้วมาทำอะไรมาพ่นพิษอาคุยให้เป็นสีแดงแล้วกันครับอ๋อพ่นพิษใส่นมนะคะใส่นมนะคะคิดว่าตอนฤาษีนอนหรือฤาษีไม่อยู่คุณเอ๋จำไม่ได้แต่เสร็จแล้วเนี่ยกบเห็นค่ะคุณนิกกบตาโตไงกบก็ใช่กบตาโตกบเห็นนาคีเนี่ยพ่นพิษใส่เสร็จนาคีก็ไปครับนาคีไปปึ๊บหนีไปนาคีคิดเดี๋ยวฤาษีมาฤาษีมาฤาษีมาแล้วก็กินนมจะเป็นยังไงคะคุณนิกกินนมแล้วก็เอ๊ะตายเพราะมันมีพิษครับใช่ใช่กบก็เลยอ่ะพูดไม่ได้ใช่ไหมกบก็เลยกระโดดลงไปค่ะครับกระโดดลงไปในนมแล้วก็กินแล้วก็ตายตายตอนเช้าฤาษีมาเสร็จฤาษีก็เอ๊ะกบทำไมกินนมมากๆตายกินเยอะแล้วท้องมันแน่นท้องมันอาจจะท้องแตกตายหรือเปล่าคุณฤาษีคิดแบบนั้นแต่จริงๆไม่ใช่ใช่แต่ฤาษีก็ใจดีคุณนิกฤาษีใจดีฤาษีก็เลยโอมสวดมนต์แล้วก็มีไฟใช่ไหมมีไฟแล้วก็อยากจะรู้ทำไมกินมากๆจนตายครับฤาษีก็เลยทำให้อ่ะเกวียนนี้ปึ๊บไม่ใช่ฤาษีก็เลยนี่ค่ะทำให้กบเนี่ยไม่เป็นกบละทำให้กบเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงสวยขึ้นมาจากไฟครับเป็นนางมณฑลจากกบเปลี่ยนเป็นผู้หญิงสวยกบตายอะค่ะครับแล้วก็ให้ถามว่ากบทำไมกินนมจนตายครับครับกบก็เลยบอกว่าไม่ได้กินจนตายเพราะกบพูดไม่ได้เมื่อก่อนเป็นกบมันมีนาคีมาใส่พิษกบพูดไม่ได้กบก็เลยกินให้ตายฤาษีจะได้เห็นว่านมกินไม่ได้ใช่เพราะมันมีพิษใช่โอ้ฤาษีก็โอ้กบนิสัยดีใช่ไหมครับก็เป็นคนละนิสัยดีแต่คุณนิคะเป็นผู้หญิงอยู่กับฤาษีได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ฤาษีก็เลยทำยังไงดี
ฤาษีก็เลยพานะผู้หญิงคนนี้ก็เลยให้ชื่อว่ามนโทผิวเหมือนน้ำนมนะคะเป็นกบฮะมนโทแล้วก็เลยเอาไปฝากไว้ที่พระศิวะให้นางมนโทอยู่กับพระศิวะและพระอุมาพระแม่อุมาโอเคครับค่ะให้ไปอยู่กับพระศิวะกับพระแม่อุมาครับพระแม่อุมาเนี่ยเห็นมนโทแล้วก็ชอบมากครับก็รักก็เลยสอนให้มนโทเก่งๆนะฮะพระแม่อุมาเก่งอะไรก็สอนมนโทเก่งใกล้ๆกันนะคะแล้วสุดท้ายก็เลยได้ไปแต่งงานกับทศกัณฐ์โอเคครับค่ะโอ้เลยเวลาไปแล้วนะไม่เป็นไรแต่ก็วันนี้ก็รู้เรื่องเกี่ยวกับนางมนโทคุณนิกเนี่ยไม่เคยรู้ว่านางมนโทเกิดยังไงก็โอเคครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเกิดจากกบใช่เกิดจากกบกบชื่อนิกไม่ใช่นะคะเกิดจากกบที่มีชื่อแต่เป็นกบนิสัยดีเป็นกบกระตันภาษาไทยเรียกกระตันยูครับครับพอใจดีครับใช่เพราะว่าฤาษีช่วยก็เลยช่วยฤาษีไม่ให้ฤาษีตายนะคะโอเคค่ะวันนี้นักเรียนก็รู้จักนางมนโทแล้วแล้วนางมนโทจะเป็นใครก็ติดตามไปเรื่อยๆนะคะครับใช่ค่ะคลิปนี้ครูเอกับคุณนิกไปก่อนนะคะไปแล้วโอเคได้ครับไว้เจอกันใหม่ครับครูเอค่ะสวัสดีค่ะคุณนิกครับนักเรียนบ๊ายบายบ๊ายบายครับ